สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการของผมเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำการต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับวิดีโอที่แล้วที่เราทำการทดสอบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับว่าการกินไฟมันมากขนาดไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูกับโน้ตบุ๊กนะครับไหนๆก็ได้ต่อมิเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะครับเอาให้คุ้มเลยนะครับว่ามันจะประหยัดไฟมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็แตกต่างกันอย่างไรนะครับเผื่อบางคนมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแล้วรู้สึกว่ามันจะเปลืองไฟนะครับเผื่อจะมีทางเลือกใช้โน้ตบุ๊กนะครับอันนี้เป็นโน้ตบุ๊กนะครับสเปคก็ธรรมดาทั่วไปนะครับทำงานเล่นเกมได้บ้างนะครับก็ไม่มากนะครับก็พอได้อันนี้ผมยังไม่ได้เสียบสายนะครับอันนี้มาดูผมยังไม่เสียบสายชาร์จอันนี้มาดูมิเตอร์นะครับมิเตอร์นิ่งดูนะครับทีนี้ผมก็จะเสียบสายชาร์จนะครับอันนี้ต่อเป็นต่อโน้ตบุ๊กอย่างเดียวนะครับระบบไฟเราก็เดินเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวทวนก่อนสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับไฟตัวนี้จะมาจากปลั๊กไฟเต้าเสียบตรงโน้นนะครับมาเข้ากับมาตรวัดไฟนะครับมิเตอร์วัดไฟนั่นเองแล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเต้าเสียบตรงนี้ส่วนเต้าเสียบตรงนี้ก็เสียบแล้วก็ออกมาหาปลั๊กโน้นนะครับที่เสียบออกมาใส่สายไอ้สายสีดำนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นปลั๊ก3ตานะครับนั่นเองนะครับตรงนี้เป็น2ตาเสียบไม่ได้นะครับผมทำการเสียบปลั๊กโน้ตบุ๊กเข้าไปปุ๊บนะทำการชาร์จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทีนี้มาดูมิเตอร์หมุนนะครับโอ้โหนะครับโคตรประหยัดเลยนะครับต่างกันลิบลิ่วเลยครับมันก็ต้องประหยัดกว่าอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าไอ้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมันใช้กระแสไฟไปจ่ายตัว CPU แล้วก็จ่ายตัวคอมอีกทีนึงนะครับแต่ว่ายังไงมันก็ประหยัดกว่ากันเยอะอยู่นะครับเพราะว่าไอตัวคอมพิวเตอร์นั้นมันใช้พลังงานเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบมันดีกว่านะครับว่ามันประหยัดต่างกันมากไหมนะครับเดี๋ยวต้องรอนะครับอันนี้กาก่อนรอรอบมาก่อนโอเคมาร์กมาแล้วนะครับสีดำๆกำลังเดินทางมานะครับผมจะรอให้มันถึงตรงกลางครับแล้วผมจะกดสตาร์ทตัวนับเวลาจะประหยัดไปถึงไหนประหยัดกว่าพัดลมนะครับดูแล้วพัดลมต้องเอาเรื่องนี้ก่อนเริ่มนะครับปุ๊บมาถึงตรงกลางนะครับนาฬิกาผมเริ่มวิ่งแล้วแล้วก็รอนะครับรอมันวนกลับมาอีกรอบหนึ่งพัดลมใบพัด16นิ้วผมเคยเอามาเสียบนะครับหมุนเร็วกว่านี้มากเลยนะครับแต่อย่างว่านะครับโน้ตบุ๊กมันไม่สามารถทำให้เราเย็นได้ตลกเลยรอนะครับมาร์กมาแล้วนะครับตอนนี้เวลาเดินอยู่ที่3นาทีกว่าๆแล้วนะครับมาร์กเริ่มเดินทางจะมาถึงจุดหยุดสต็อปของนาฬิกาแล้วครับถึง4นาทีไหมนะครับไปแล้วก็แล้วโอเคถึงปุ๊บโอเคนะครับนี่ก็คือ1รอบนะครับสำหรับการเสียบชาร์จโน้ตบุ๊กแล้วทีนี้เรามาดูกันว่ามันแตกต่างกันมากไหมนะครับเวลาก็อยู่ที่3จุดโน้ตบุ๊กนะครับอยู่ที่ 3.5 4 3นาที54วินะครับ
3นาที54วิต่อ1รอบนะครับครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนของคอมพิวเตอร์กันนะครับว่ามันอัตราการบริโภคไฟฟ้าของมันเท่าไหร่ครับอันนี้ก็คือมิเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการจับเวลานะครับคลิปนี้ก็เคยเผยแพร่ออกไปแล้วนะครับรอบหนึ่งแต่ว่าเป็นคนละกรณีกันนะครับในคลิปนั้นจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการใช้ UPS กับการใช้กับการไม่ใช้ UPS นะครับว่ามันประหยัดไฟจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ผมกำลังจับเวลานะครับอันนี้ผมจะทำการรีเดินหน้าหน่อยนะครับเพื่อให้มันเร็วขึ้นไอ้49นี่ไม่ใช่นะครับเป็นเลขตัวล่างนะครับพอดีกดตัวจับเวลาผิดไปทีนึงนี่ครับอันนี้ทดสอบครั้งที่2มันอยู่ที่20กว่าวินาทีนะครับนี่ครับทดสอบครั้งที่2ได้24วินะครับอันนี้ก็คืออัตราการสิ้นเปลืองของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับทีนี้นะครับเรากลับมายังโน้ตบุ๊กกันต่อนะครับเพื่อมาเปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองทีนี้เราลองมาผมลบคูณหารดูนะครับว่ามัน3นาทีมัน60วิ368นะครับ180บวก54180วินะครับบวก54วินะครับ243นะครับเอ้ยโทษที234นะครับใช่ครับ3นาทีนาทีละ60วิ368 180บวก54วิก็เป็น234นะครับ234ดูครับความแตกต่างนะครับระหว่างโน้ตบุ๊กกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับก็สำหรับใครที่ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเป็นจอ LCD ก็อาจจะประหยัดขึ้นกว่านี้อยู่นะครับแต่ก็ยังไงผมว่าก็สู้โน้ตบุ๊กไม่ได้นะครับเนื่องจากตัว PC เองนะครับหรือว่าตัวเขาเรียกอะไร CPU ตัวคอมพิวเตอร์เองมันกินไฟนะครับก็อยู่ที่กำลังเครื่องกำลังวัตต์ของ power supply ด้วยนั่นแหละครับแต่ทีนี้เรามาดูนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเครื่องนี้นะครับนี่เครื่องนี้จอแก้วนะครับเป็นแล้วก็เครื่องนี้เป็น power supply 450วัตต์นะครับการ์ดจอ512นะครับกินไฟเท่ากับว่าอันนี้21วิต่อ1รอบอันนี้230ต่อ1รอบเท่ากับ10เท่านะครับ10เท่านะครับก็คือ10เท่าของโน้ตบุ๊กนะครับสมมุติว่าค่าไฟเดือนนึงคุณเสียให้โน้ตบุ๊ก10บาทนะครับคุณเปิดในเวลาเท่ากันกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจะต้องเสียค่าไฟประมาณ100บาทนะครับอันนี้ก็คือความรู้นะครับขอบคุณมากนะครับในการติดตามรับชมรายการของเรากันมานะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็สวัสดีครับผม